เวลาเราถือไม้เราถือยังไงนะคะเมื่อกี้ที่หนึ่งบอกถือแบบนี้มันไกลไปนิดนึงลองบิดข้อมือขึ้นบิดข้อมือขึ้นอีกนิดนึงข้อมืออยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงนี่เวลาเหมือนเราเล่นเปียโนอ่ะข้อมืออยู่นี่อ่ะบิดข้อมือขึ้นชิปเรื่องไหมประมาณนี้ประมาณนี้เอียงๆเนาะ45องศานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ความใกล้ไกลเนาะแล้วแต่เรานะคะตอนนี้เราเอาห่างประมาณนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าเราจะต้องโฟกัสปากกับไมโครโฟนให้มันอยู่ในเป็นเส้นเดียวกันหมายถึงว่าเหมือนเราเป่าเทียนเค้กวันเกิดอะค่ะถ้าเราเป่าไม่ตรงเทียนก็จะไม่ดับใช่ไหมคะเราก็จะกินเค้กยังไม่ได้เหมือนกันเลยค่ะคล้ายๆกันเราก็จะต้องส่งเสียงเข้าไปที่ไมค์เขาถึงกระจายเสียงให้เราอ่ะหนูลองทำซิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรคะวันนี้หนูจะมาร้องเพลง All of Me ค่ะไปฟังกันเลยนะคะประมาณนี้ค่ะได้ยินไหมเขาก็จะส่งกระจายเสียงให้เราเนาะอ่ะก่อนที่เราจะร้องเรามองไว้ที่เดิมได้เซตอัพก่อนเซตอัพอย่างนี้ถือเหมือนเดิมแล้วพอเพลงจะขึ้นคุณหญิงอื้อแล้วก็จะเอ่ยก็กลับขึ้นมาที่เดิมเอายกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ตั้งข้อมือขึ้นยกขึ้นมาไว้ที่ปากตัวเองลูกตอนนี้ถ้าไปดูในคลิปมันจะต่ำลงไปนิดนึงเอายกขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคค่ะให้ตรงปลาคลิปนี้นะคะมาดูท่อน Cause of me love all of you นะคะท่อนนี้เรียกว่าท่อนคอรัสนะคะจะร้องบ่อยมากเลยในเพลงนี้นะคะหลังจาก I'm out of my mind out of my mind out of my mind I'm out of my mind I'm out of my mind ไปฝึกแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้ร้องในเพลงนะคะไม่ air out of my mind นะคะปิดคำด้วยนะคะฝึกจากไมโครโฟนด้วยที่แล้วลองไปเปรียบเทียบดูรอบเมื่อกี้รีบไปหน่อยแต่รอบนี้โอเคนะคะมีสมาธิแล้วก็ฟังจังหวะดีๆไม่ต้องรีบ Cause I give you ใช้เสียงนี้ได้ไหมCause I give you oh, 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 oh.
โทษกันบ้านวันนี้มีอยู่2ข้อนะคะมีท่อน pre chorus ก็คือ I'm out of my mind I'm out of my mind ใช่ปิดคำ am เชื่อมคำ out of out of เก่งมากแล้วข้อที่2คือ cause I can feel all และ cause and youไปร้องให้ตรงเสียงบรรทัดสุดท้ายของท่อนคอรัสโอเคอ่ะทบทวนข้อที่2 Cause I give you all Let it go Cause I give you